ุทธเจ้าถ้าจะแสดงธรรมให้ใครฟังก็ต้องเช้ามืดเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมจับดูข่ายยานว่ามีใครเข้ามาในข่ายยานคนนี้จะช่วยใครใครจะเข้ามาในข่ายยานในสมาธิถ้ามีคนเข้ามาในข่ายยานก็จะปรากฏให้เห็นกันลุงชาวก็จะไปช่วยจะไปแสดงธรรมให้ฟังเพราะว่าผู้นั้นที่มีเข้ามาในข่ายยานเนี่ยจะต้องมีมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งแสดงธรรมไปแล้วจะสำเร็จเพราะการที่จะฟังธรรมสำเร็จนี่เพราะมนุษย์คนทั่วไปเนี่ยพุทธเจ้าจัดไว้เป็นสี่ประโภคสี่ประเภทสี่จำพวกพวกหนึ่งพูดแล้วรู้เลยพูดแล้วสำเร็จเลยอุคติตัญญูคือเป็นดอกบัวเหล่าที่หนึ่งที่มันโผล่น้ำโผล่มาแล้วแต่หล่อแสงอาทิตย์ใช่มาก็พอดอกบัวไปต้องแสงอาทิตย์ก็บานเลยเหมือนบุคคลที่ฟังธรรมเข้าใจรอแสดงธรรมพอฟังธรรมปุ๊บเข้าใจในธรรมก็สำเร็จสำเร็จทางจิตพอฟังด้วยจิตคนจะสำเร็จฟังธรรมก็ต้องมีสมาธิพระเจ้าจะแสดงธรรมก็มีสมาธิคนฟังแล้วจะมีสมาธิฟังแล้วจิตสงบฟังแล้วเข้าใจก็ส่วนใหญ่จะฟังถ้าไม่สำเร็จก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สำเร็จในอนาคตอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนะสามก็มีเหตุมีปัจจัยให้สำเร็จในอนาคตได้ชาตินี้ไม่สำเร็จก็ชาตินะก็มีวิปจิตัญญูคือบัวที่จะบานในวันพรุ่งนี้ยังกำลังจะโผล่น้ำอันนี้ฟังแล้วก็ปฏิบัติทั้ง7วัน15วันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เป็นโสดาบันเป็นทาคานาคาคือบัวเล่าที่ซ่องวิปฏิตันอยู่อย่างพวกเรานี้ก็เรียกเนยยะเนยยะบุคคลฟังเลยต้องนั่งอดหลับอดนอนกันอีกดีไม่ดีไม่สำเร็จไปอีก7ชาติยังน้อยไม่สำเร็จแถมอีก7ชาติเพราะฟังถ้าว่าเข้าใจมันเข้าใจเข้าใจทำไมไม่สำเร็จเพราะไม่มีสมาธิการจะสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งต้องมีสมาธิที่ครูบาอาจารย์มาสอนให้เราพุทโธดูลมเข้าลมออกนี่คือสมาธิจิตที่เป็นสมาธิมันจะสำเร็จเพราะทำไมสำเร็จจะมีปัญญาเจริญปัญญาได้เพราะจิตสงบที่ไม่วอกแวกนี่เรายังบางทีก็คุยกันจ๊อกแก๊กจ๊อกแก๊กจิตมันวอกแวกอีหูหนึ่งก็ฟังไอ้พระพูดอะไรอีกห้องก็ฟังเพื่อนเลยเพื่อนพูดอะไรคือจิตมันไม่รวมพอจิตรวมเนี่ยฟังไปนั่งสมาธินี่ก็นั่งกันเนี่ยพอเราฟังก็พิจารณาตามจิตมันสงบจะพิจารณาเจริญปัญญาคือพิจารณาร่างกายพิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาร่างกายอย่างพุทธเจ้าแสดงธรรมก็พิจารณาตามธรรมแล้วก็พิจารณาร่างกายร่างกายมันก็ห้องเรานี่มันก็เสื่อมนะเราเกิดมามันเสื่อมทุกวันทุกวันเราไม่เห็นมาเห็นอีกทีไม่ต้องกระจกตกใจนะโอ้โหอะไรพุ่มงอกไปครึ่งหัวไม่เคยต้องกระจกปฏิบัติธรรมอย่างเดียวพอไปต้องกระจกตกใจคือว่าไม่ใช่เรา
แน่ใจเลยว่าเราเนี่ยทำไมเพราะมันงอกขนาดนี้นี่แหละมันเสื่อมคนพอเห็นตัวเองผมงอกแล้วรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่ไปยอมไม่ไปทำมันไม่ไม่ไปเซตผมไม่ไปทำไฮไลท์ทำอะไรให้มันดำอันนั้นพวกยอมรับสภาพมันก็มีพวกไม่ยอมรับสภาพต้องกระจกตกใจโอ๊ยตายเลยแล้วผมงอกเดี๋ยวต้องไปให้เขาทำผมสักหน่อยนี่พวกไม่รับสภาพไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมันแก่ทนไม่ได้ไม่อยากเห็นความแก่มาอยู่ในกายเราเคยเห็นแต่คนอื่นเนี่ยคนไม่ยอมรับก็ไปทำหน้าเหี่ยวเขาไปทำหน้าให้มันตึงแต่หู้ไม่ต้องทำอยู่ไปมันตึงเองหู้เนี่ยนี่มันรอย่อนั่นเดียวจะมาเข้าตัวหู้ตึงอีกเพราะคนเรามันก็มีแค่นั้นน่ะหน้าเหี่ยวแต่หน้าเหี่ยวแต่หน้าหู้ตึงก็เป็นเรื่องปกติหูตึงพูดไม่ได้ยินก็เป็นเนี่ยถ้าเรายอมรับสภาพเราก็ทำใจได้พอทำใจได้เนี่ยยอมรับสภาพเราก็จะเห็นความเป็นจริงก็ไม่ไปปกปิดผู้อื่นดูข้างล่างดูมันทั้ง35ดูข้างหน้ามัน53คนทุกวันนี้53ไม่ต้องไปดูแก่ง่อมเลยเพราะมันกินซ่านเล้งทุกวันเล้งให้มันแก่เราก็ไม่รู้กินวันซ้ำห้นยิ่งกินยิ่งแก่พระเขาถึงได้ชั้นห้นเดียวมันได้แก่ช้าชั้นห้นเดียวพยายามไม่ไปชั่นสั้นเล้งหลบมู่หลบไก่เพราะพวกนี้มันเล้งให้เราแก่ยิ่งกินโอวันหนึ่งอยู่บ้านกินสามห้นดึกๆตื่นมาหิ้วกินอีกสี่ห้นมันจะอยู่ได้นะก็มันเท่ากับกินปุ๋ย จริงๆนะปุ๋ยภายใต้ต้นไม้มันยังงามแล้วเราไปกินหมูกินไก่ปุ๋ยยังดีนะกินแล้วก็ไปไวเลยเจริญงอกงามจริงๆไม่สังเกตนะเรากินหมูกินไก่เคยสังเกตไหมเคยเห็นเขาเลี้ยงไหมไก่นี่มันเล้งทั้งกลางวันกลางคืนนะกลางคืนเขาจะเปิดไฟให้กินเอาอาหารใส่เต็มเลยเย็นๆเนี่ยเขาจะใส่ตั้งแต่เย็นแล้วก็เปิดวิทยุสถานที่เตอร์ FM เปิดเพลงแบบช้าๆนะว่านเย็นให้ไก่ใจเย็น นี่เรื่องจริงเลยเนี่ยอาตมาเห็นเขาเลี้ยงไก่ทำไมเขาเปิดวิทยุลั่นลาวไก่ที่แรกเราเข้าใจว่าเข้าน้ำฟังคือว่าคนเลี้ยงฟัง ก็เลยเดินไปถามทำไมเปิดวิทยุสะดังลั่นเลยเขาบอกว่าเปิด เปิดให้ไก่ฟัง ไม่น่าเชื่อนะบอกปิดได้ไหมไม่ได้ถ้าปิดใกล้ตายมันติดเขาบอกว่ามันจะได้ระบายทางหูฟังไปมันจะเพลินไม่เครียดถ้ามันกินมามันกินสั้นเล้งนะกินทั้งกลางวันกลางคืนกินจนโตเนี่ย
40วันเนี่ยไก่มันจะได้โลครึ่งล่างจาก40วันไปถึง45วันมันจะโตวันละขีดวันละขีดวันละขีดไม่น่าเชื่อนะครึ่งกิโล5วันโตครึ่งกิโลทั้งฉีดกกปีกทั้งเน็บหัวเคยเห็นไหมเอายาเน็บหัวไก่ตอนล่างนี้เขามาเน็บไว้ที่ปีกบอกไก่มันกระพือปีกบ่อยยามันจะละลายเร็วมาก่อนฟังหัวนี่เขาทำให้คนกินก็คนนั่นแหละทำให้กินเพราะคนทุกวันเนี่ยเขารู้ว่าคนเนี่ยมันรีบกินใจร้อนที่บ้านใครยังหุ้งข้าวเช็ดหม้อข้าวมั้งมีไหมเอาน้ำใส่แล้วก็เช็ดตั้งแล้วก็เช็ดน้ำออกเคยไหมมีไหมแล้วก็ต้องมาดงหม้อข้าวใช้เตาถ่านไม่มีเลยหมดไปแล้วเพราะอะไรเพราะคนทุกวันใจร้อนหมดแล้วคนมันคนใจร้อนแล้วมันทำให้โลกร้อนพอโลกร้อนก็ห้าว่าโลกนี่มันร้อนคนเลยใจร้อนแต่จริงๆคนนะความคิดมันร้อนอยากรวยเร็วไก่เมื่อก่อนเขาเลี้ยงกันตั้ง8เดือน8เดือนนี่ต้องจะเป็นเศร้าไก่ทุกวันนี้45วันเป็นเศร้าเลยโล8ซ่องโล45วันออกมาลูกกระเจี๊ยบเล็กๆ นี่แหละมันเป็นไปตามกาลเวลาคนอายุสั้นพุทธเจ้าว่าต่อไปคนจะมีอายุอยู่แค่10ปีตาย10ปีตาย8ปีมีพัวเชื่อไหมเนี่ยทุกวันนี้11ปี12ปีมีลูกแล้วนะ12ขวบนี่มีลูกแล้วเพราะนี่สภาพแวดล้อมมันเล็งคนไม่เชื่อว่าต่อไปคนมีอายุ10ปีตายถ้ายังเมื่อก่อนคนที่มีอายุพันปีพอบอกว่าต่อไปมีคนมีอายุร้อยปีไม่คนไม่เชื่อนะทุกวันนี้มีกี่ปีศพอยู่ที่เมนนะส่องศพไปดูดิอีกคนหนึ่ง57อีกคนหนึ่ง80กว่า85นั่นนะถึงเวลาตายคน85แล้วพระเจ้าถึงบอกวยะธรรมาสร้างฆ่าลาอัปมาเทนะสัมปาเทธะอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ถ้าอยู่แค่ตายไม่ต้องไปดิ้นรนหรอกก็กินข้าวไปอยู่ไปอยู่ไปแก้ตายไปเองอยู่แค่ตายเนี่ยแก่นะตายแต่ถ้าไปดิ้นรนมันตายก่อนตายนะทุกวันนี้คนดิ้นรนนะดิ้นรนทำไรกินเหล้าดิ้นรนไปสูบยาสูบยาบ้าเหล้าขึ้นราคาก็คนก็กินบุหรี่ขึ้นจากหมวดละ3บาทขึ้นเป็น5บาทคนก็สูบดิ้นรนดิ้นรนอยากตายดิ้นหน้าที่ตายไม่รู้เลยว่ายาพวกเหล้ามันฆ่าเราเรานั้นไม่อยากตายพอเป็นมะเร็งก็ไปห้ามหม้อห้ามกันไปที่ไหนว่าดีไปหมดไปทางโน้นว่าดีกินไป4 5วันเมื่ออาการไม่ดีขึ้นมีคนมาบอกนู้นทางโน้นดีกว่าไปทางโน้นอีกแกเนี่ยคนที่ไปอย่างเงี้ยตายทำไมถึงตายมันเลือกหม้อเยอะจัดเลยไม่รู้ว่ายาไหนดีถ้ามันเป็นแล้วก็ต้องวัดดวงไปเลยเพราะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นอุปเชทกกรรมกรรมตัดร้อนพระพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทถ้าประมาทจะตายก่อนตายพวกบิดรถแข่งกันเนี่ยประมาทตายก่อนตายก่อนตายถ้าคนตายจริงมันต้อง80 90ทุกวันเนี่ยพออายุคนมันหดเนี่ยเรานั่งเนี่ยหมดไปชั่วโมงอายุเราก็หดไปชั่วโมงหมดไปไม่รู้ตัวหัวเราะกันโอ้ยสนุกสนานที่ไหนอายุหมดไปเรื่อยมันไม่ได้อยู่ไปก็ยืดไปนะอยู่ไปก็หดไปหมดไปวันหมดไปคืนคนถึงนอนหลับประมาทนอนหลับทั้งวันทั้งคืน
ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่รู้ว่ามันจะตายเพราะว่าคนเราเนี่ยอำนาจของกรรมที่เรามาเกิดเนี่ยกรรมมันส่งมาเกิดกรรมมีต้องอย่างกรรมดีก็คือบุญกรรมไม่ดีก็คือบาปมันมาด้วยกันที่โบราณเขาพูดสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่ต้องคนพาไปสี่คนห้ามก็ดินน้ำไฟลมมันห้ามเราอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าใครชักนิ้วไปสักคนหนึ่งก็ตายแค่ลมไม่พัดเข้าจมูกก็ตายแล้วธาตุลมมันห้ามเราอยู่ห้ามคนแห่ความโลภโกรธหลงเขาเรียกกิเลสมันแห่เราแห่เราไปทั่วเนี่ยแห่ยันมาวัดแห่ไปนู่นยันเข้าโรงเลิกแห่จิตเราเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนนั่งแคร่ในตามคนแห่มาหนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปพอไอ้พวกนั้นไม่ห้ามไม่แห่ก็เรียบร้อยเหลือไอ้สองคนพาไปบาปกับบุญพาไปไปไหนไปที่ชอบที่ชอบชอบทำอะไรชอบทำบาปไปบาปพาไปเอาบุญมันก็ตามไปนะข้าไปด้วยบาปก็ไปบุญก็ไปข้าวทองมาพอบุญมันให้พ้นนะออกอยู่ในทองก็ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีพ่อแม่ดีใจโอ้ไปสาวโอ้ผู้ชายลูกผู้ชายพอออกมาปากแหว่งบาปให้พ้นปากแหว่งเพราะมันช่วยกันสร้างบาปกับบุญนะช่วยกันสร้างเรามาพ่อแม่นะให้ธาตุดินน้ำไฟลมพ่อแม่ให้มาร่างกายเรานี่มาจากพ่อแม่เป็นเนื้อเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้มาแต่บาปกับบุญมันจะสร้างให้เราวิจิตพิสดารให้ซวยให้ล่อให้ขี้เละให้ดังดงดังหักอยู่ที่บาปมันสร้างไม่ใช่พ่อแม่สร้างนะพ่อแม่ให้เลือดเนื้อมาเราสร้างเราเองเคยเห็นไหมพ่อแม่เป็นไทยออกลูกเป็นฝรั่งเคยเห็นไหมเคยเห็นมาโยมไม่เคยเห็นที่บ้านอาตมามีคนเพื่อนอาตมาเนี่ยพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยไทยสุพรรณนี่แหละไทยตัวดำนี่เนี่ยออกลูกมาเป็นฝรั่งผมแดงผมทองเลยพอไปตากแดดมันตัวข้าวตากแดดตัวแดงเป็นฝรั่งเลยเออแต่พอดีบ้านข้างๆน่ะเขามีพวกฝรั่งเออเขาก็คิดว่าเอ๊ะบ้านนั้นไปมีชู้กับฝรั่งหรือเปล่าไม่มีเขาก็อยู่ของเขาต่างหากฝรั่งเขาก็อยู่ฝรั่งแต่บ้านอยู่ใกล้กันไม่รู้มันมายังไงก็อาจจะท้องแก่แอบจะชอบแบบชอบใจเออฝรั่งก็ดีนะพมมันเรื่องพมเป็นทองดีลูกออกมาเป็นพ่มทองเลยตั้งชื่อไอ้คุณทองนี่มีจริงๆนะวันนั้นจะมากลับไปสุพรรณไปเจอมันกำลังไถนาอยู่โอ้โหเหมือนฝรั่งทุกอย่างลำตัวอะไรพ่มอะไรใครให้เขาว่าฝรั่งตัวแดงแป๊ดแต่ตากแดดแดงอย่างฝรั่งตากแดดเลยพ่อไทยแม่ไทยแต่ลูกเป็นฝรั่งนี่คือบุญมันทำให้บาปมันช่วยสร้างยังมีลูกชายคนเดียวเนี่ยคือไอ้สองคนพาไปบ้ากับบุญมันพาเรามาเกิดเนี่ยพอมามันก็ตกแต่งร่างกายให้เราเป็นวิจิตรพิสดารให้สวยให้งามให้ขี้เล่ปากแหว่งจมูกโว่เนี่ยไปดานโว่เนี่ยบาปเป็นคนทำทำไมมันถึงแหว่งถึงโว่ไปปากเบ็ดนะชอบโยกเบ็ดชอบป่ะชอบไปตกเบ็ดกระตุกปากปลาขาดปลามันปากขาดเรามาเกิดปากเราก็ขาดปากก็แหว่งมีเยอะนะนี่คือกรรมที่คนมองข้ามความปลอดภัยของตัวเองถ้าเราไปทำเราก็จะได้สิ่งพวกนี้เราทำเราจะได้เพราะกรรมนี่คือการกระทำ
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีหรอกทำดีได้ชั่วคนเราบางทีเขาพูดกันไปทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท่มไปแล้วที่เอาเห็นมันก็ได้ดีแต่ว่ามันดีก็เดียวเดียวเรื่องพวกนี้ต้องดูยาวๆดูนั่งต้องดูให้จบม้วนโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทำทีท่าไปตามลีลาข้องบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีล้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาชีวิตเราคือโรงละครโรงหนึ่งเป็นพระเอกด้วยเป็นนางเอกด้วยแต่พวกนี้ตายตอนจบหมดนั่งเนี่ยนั่งเรื่องนี้ตายตอนจบละครเรื่องนี้พระเอกตายตอนจบจบเมื่อไหร่ก็ตายพอตายก็จบละครละครเรื่องนี้เรื่องอะไรล่ะโยมชื่ออะไรก็เรื่องนั้นโยมก็เป็นนางเอกพอนางเอกตายก็จบมวนเสือคนดูมวนเสือกลับบ้านเราเป็นคนแสดงให้เขาดูชีวิตเนี่ยท่านเปรียบไว้เป็นเหมือนละครลงละครลงหนึ่งที่เรามีออกมากินออกทำนู้นทำนี่เป็นเหมือนเราแสดงนั่งแสดงละครแต่แสดงอยู่ให้เราดูเพราะคนเหล่านี้การที่จะเป็นคนก็เรื่องยากเป็นคนแล้วจะเจอศาสนาก็ยากเจอพุทธศาสนาก็ยากจะเป็นคนดีก็ยากข้าวทองพ่อแม่มาพ่อแม่ที่มีศีลธรรมก็หายากแม่จะมาเนี่ยก่อนตายเมื่อพ.ศ. 2543แกระลึกชาติให้ตมาฟังก่อนจะตายคือป้อนข้าวมือสุดท้ายตอนเช้าแต่เรามีคนมาบอกแล้วล่ะแม่นี่สร้างคืนตายเสียงพูดอยู่บนหัวนอนก็เหมือนเทวดานะมาบอกแม่นี่สร้างคืนตายเรายังมองไม่เห็นว่าแม่จะตายอาการตายไม่เห็นมีเขาก็เช้าก็มาบอกแม่เมื่อคืนต้องใส่เทวดามาบอกแม่อยู่อีก3คืนตายกลัวไหมไม่กลัวแล้วคือปฏิบัติจนหายกลัวแล้วความตายไม่กลัวแล้วท่ามก็ไม่กลัวแต่ทีแรกๆตายไม่กลัวแต่กลัวไปไม่ดีแกเชื่อเรื่องบุญแต่แกนะทื่อสิ้นมั่นในสิ้นเหมือนเป็นอย่างกับคือคุณธรรมที่แม่ตมามีเป็นโสดาบันก็เป็นได้เพราะมีคุณธรรมพร้อมทุกอย่างเลยในโสดาบันนั่นแหละถ้าเป็นนะแต่ข้ออธิษฐานไว้เขาจะไปเกิดอีกยุคหนึ่งยุคปัจจัยไม่ตายพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้านะในยุคข้างหน้านะแต่คุณธรรมเขานะสิ้นเนี่ยเขาก็ยอมตายเพราะสิ้นเขาไม่ยอมผิดสิ้นป้อนข้าวเนี่ยนาฬิกาไม่มีพอบอกอุ้ยแม่ต้องใส่เที่ยงนะไม่กินนะบอกเที่ยงก็ไม่ต้องกินแล้วยอมตายไม่กินข้าวนี่คือคุณธรรมของเทวดาหนึ่งเนี่ยมั่นในสิ้นรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกายรู้เนี่ยคนรู้ธรรมะว่าร่างกายเรามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเกิดมาได้ก็แก่มีแต่ความทุกอย่างทุกกินทุกนอนทุกทางกายทุกทางใจคุณธรรมแกพร้อมที่จะเป็นโสดาบันแต่แกอธิษฐานว่าแกจะเกิดในพระสยามเมตไตรพอวันสุดท้ายวันที่3ตื่นเช้ามาธรรมะก็ไปป้อนข้าวแปรงฟันให้ป้อนข้าวบอกวันนี้แม่จะตายแล้ววันนี้ครบวันที่3กลัวไหมไม่กลัวล่ะห่วงใครไหมไม่ห่วงพร้อมยังบอกพร้อมแต่แกไม่ลืมตานะพอวันที่3เนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะแกไม่ลืมตาแกหลับตาอย่างเดียวคือภาวนาอย่างเดียวดูใจอย่างเดียว
พราะแกทำฌานได้แต่เข้าฌานได้ก็พอวันสุดท้ายก็ระลึกชาติให้ฟังตอนเช้าป้อนข้าวป้อนไปก็พูดไปเราท่ามก็พูดเหมือนนกเราตักข้าวเขาเคี้ยวเขาป้อนไปแล้วเขาเคี้ยวพอหมดกลืนไปแล้วก็อ้าปากคอยนกดูเหมือนนกในที่ก็ดูในสารคดีเลยตักข้าวใส่ปากเคี้ยวคือกลืนแล้วก็หลับอาปากพออิ่มแกก็หยุดถ้าไม่อาปากแสดงแกอิ่มแกไม่พูดก็เลยเลิกชาติให้ตมาฟังเริ่มแรกท่านเขาบอกว่าแม่เนี่ยทื่อสิ้นมาตั้งแต่เป็นสาวมามีครอบครัวเนี่ยแกก็ยังทื่อสิ้นตอนท้องแก่ตมาเนี่ยเขาทื่อสิ้นเขาบอกว่าแม่น่ะทื่อสิ้นท้องแก่ก็ทื่อสิ้นทื่อสิ้นแปดบอกว่าลูกเนี่ยเป็นเทวดาบอกว่าตมาเนี่ยเทวดามาเกิดเนี่ยลูกเนี่ยมาจากเทวดามาเกิดเพราะอำนาจของแม่ทื่อสิ้นคนที่จะได้ลูกดีต้องทื่อสิ้นงั้นลูกเทวดาจะมาเกิดที่บ้านมีไหมลูกเทวดาก็ใจดีกตัญญูไม่ทำลายจิตใจเพราะแม่ไม่พูดไม่บ่นคือไม่ว่าเทวดาก็จะใจดีเพราะคนใจดีคือเทวดาเพราะใจดีนั่นก็ยังไม่ตายตายแล้วเป็นเทวดาเพราะคุณธรรมมันมีถ้าเรามีสิ้นเนี่ยเป็นเทวดาบอกว่าเนี่ยแม่ทองทื่อสิ้นเลยได้ลูกให้ลูกมาจากเทวดาแม่เนี่ยที่เดินไม่ได้มาทั้งชีวิตเนี่ยแกคลอดอาตมามาวันนี้เนี่ยวันนี้คือวันเกิดอาตมาวันที่20เนี่ยวันนี้20กันยายนพศ2505อาตมาเกิดพศ2505เกิดก่อนหลวงพ่อสนองบวช2ปีหลวงพ่อบวชพศ2507ก็พอออกมาวันนี้ก็อยู่อีกเดือนหนึ่งก็ออกพรรษาหลวงปู่สังวรก็ไปน้องไผ่ไปซ่อนกรรมฐานแม่อาตมาก็เลยพาอาตมามายกให้เพราะคนโบราณเชื่อว่าลูกเนี่ยถ้ายกให้เป็นลูกพระแล้วมันจะเลี้ยงง่ายจะไม่อ้อนจะไม่ขี้โลกโบราณนะเขาเชื่ออย่างนั้นบางคนเขาเอาไว้พ่มจุกพ่มเปียพ่มแกะพ่มโกะทำห้างจิ้งเล่นอะไรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเรื่องก่อนเขาเรียกห้างกับเล่นเขาจะเอาไว้หนึ่งเขาจะไว้ทำบุญพอเด็กได้15ขวบสมัยก่อน15ขวบก็จะโกนพ่มไปเนี่ยผมจุกผมแกะเนี่ยเขาจะจัดงานโกนผมที่บ้านเขาห้าบุญให้เข้าบ้านให้ลูกเคยท่ามันจะมาท่ามาทำไมต้องเอาไว้ผมมันขี้โรคมันจะได้ไม่ป่วยแต่จริงๆนะเขาอยากให้ได้บุญอยากให้ลูกมีบุญเขาก็แม่ตมาก็คิดว่าต้องโยกพระลูกจะได้วางง่ายซ่อนง่ายก็โยกอาตมาให้หลวงปู่สังวานไปหลวงปู่สังวานก็เอาไปโกนพรมไฟก็บอกโกนพรมไฟให้ตั้งชื่อด้วยก็ตั้งชื่อให้แล้วก็คืนมาให้บอกเอาเลี้ยงไว้แม่อาตมาก็ไปเลี้ยงไว้หลังจากนั้นมาอีกปีกว่าๆอาตมาได้ครบ6เดือนแม่เดินไม่ได้คนแถวบ้านเขาว่าพี่กินก่อนตุพันพี่มันเยอะพี่ปอบบอกว่าพี่กินแม่อาตมาเดินไม่ได้ก็ออดก็แอดไปไหนไม่ได้เขาก็จะตายอีตอนป่วยหนักๆตอนที่เดินไม่ได้อาตมาก็ควบ6เดือนพอได้ควบ6เดือนแม่เดินไม่ได้ก็พี่มั่งญาติมั่งป้ามั่งยายมั่งช่วยกันเลี้ยงดูแลเรามาตั้งแต่เล็กก็แม่ป่วยวันนั้นก็ป่วยหนักแกเล่าให้ฟังเกือบจะตายแล้ว
คิดว่าไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเพราะใจมันจะขาดแกก็ภาวนาพุทโธเพราะแกมีสมาธิได้มาจากหลวงปู่สังวรแกก็พุทโธพุทโธจนแกเห็นมันมีราชรถมามีเทวดามากันเยอะมาชวนแกไปมารับแล้วแกบอกอุ้ยไม่ไปแล้วลูกฉันยังเล็กฉันยังไม่ไปแล้วเขาบอกอ้าวไม่ไปงั้นไปก่อนนะเขาก็ไปกันเลยก็เห็นราชรถมันเหาะขึ้นไปบนฟ้าขึ้นแบบเชียงเชียงไปเชียงแบบ45องศาเห็นไปไฟลงไปเลยไปช่องเป็นลงมันไฟส่องไปเลยสว่างลงไปเลยคนพอพูดอย่างเงี้ยตมาเห็นเข้าตำวัดทั่วไปเนี่ยเวลาคนตายเขาจะเอาลงไปวางบนราชรถราชรถมันจะมีคนลากลื่นช่วยกันลุนไปเอาลงก็ใส่ก็พระจุงพระเอาใส่สิ้นผู้คนตายก็ให้พระจุงวนเมนราชรถวนในนั้นเข้าเป็นปุคคลาธิฐานว่าสมมุติว่านี่คนตายมันจะขึ้นสวรรค์มันต้องมีราชรถมาคนมีสิ้นถึงจะขึ้นสวรรค์ถึงจะมีราชรถมารับเขาก็เลยเอาพระจุงเอาใส่สิ้นผูกเอาได้เอาผูกเข้าๆใส่สิ้นผูกให้พระจุงเอาพระมีสิ้นเอาสิ้นนำคนขึ้นสวรรค์เขาก็วนเมรุแล้วเขาก็เผาที่นั่นที่แม่ตมาเล่าให้ฟังเห็นเขาทำกันอ๋อเขาสมมุติมาจากราชรถจริงๆมันมีจริงๆที่เขาบอกว่าราชรถมาเกยนี่คือเนี่ยเขามาเกยยันที่นอนเลยนะมันหลับแต่แกไม่ไปถ้าแกไปตอนนั้นแกเป็นเทวดาแต่ความปรารถนาของเขาคือเขาจะไปเกิดพระศรีอเมตไตรเทวดามีอายุพันปีในพันปีเนี่ยเป็นโลกมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ36ล้านปี36ล้านปีเนี่ยภายใน36ล้านปีในโลกเนี่ยจะเปลี่ยนพุทธเจ้าจะมาอุบัติอีกองค์แต่ไม่รู้ว่ากี่ปีแผ่นดินเนี่ยมันจะเรียบเหมือนหน้ากลองไอ้ที่เขาตีเหมือนโต๊ะเหมือนเสื้อที่โยมปูมันจะเรียบแผ่นดินเพราะทุกวันนี้แผ่นดินมันไม่เรียบมันจะมีภูเขาเป็นปุ่มปมมีเข้าเยอะจนภูเขาเนี่ยมันเรียบหมดแล้วมันถึงจะพุทธเจ้าองค์ใหม่ถึงจะมาอุบัติถึงจะเกิดต้องใช้เวลาเพิ่มเป็นหมื่นล้านปีในเมื่อ 4,000 ปีเนี่ยยังไงก็อยู่ไม่ได้ถึงศาสนานั้นเขาถึงต้องเข้าฌานถ้าฌานจะอยู่ได้ฌานนี่จะเลือกเกิดได้ด้วยแรงอธิษฐานแม่ตมาก่อนตายเข้าฌานเลยนะหลังจากตอนเช้านั่นแหละพอกลางวันป้อนข้าวเนี่ยแกอ้วกเอาข้าวออกจากปากแกไม่กลืนแล้วธาตุไฟมันตีคือมันแปรปรวนแล้วมันจะแตกธาตุไฟมันจะแตกก็อ้วกออกแกก็นอนหลับตาปากแกเนี่ยน้ำเดือดปุดน้ำลายในปากแกเนี่ยเลือดออกมาเป็นฟองล้นออกมาพูนเลยแต่ร่างกายแกไม่ดุกดิกเลยนะเราเห็นแกนอนแกเข้าฌานเพราะถ้าเป็นพรหมอยู่ได้นานพรหมเนี่ยอยู่ยืนแต่ด้วยแรงอธิษฐานเนี่ยแล้วก็ลงมาเกิดในยุคพระทิยเมตไตรเขาจะมาเกิดในยุคนั้นเขาบอกไว้เขาอธิษฐานไว้ทำบุญเมื่อไหร่ก็อธิษฐานอย่างนั้นได้ยินเขาพูดอยู่ตรงนั้นขอให้ทันพระสีอานคนสุพรรณเรียกพระสีอานแกก็ได้ไปเพราะเนี่ยแหละเป็นการเดินทางที่ไม่เสียแรงที่มาเป็นคนแกไม่ทำบาปนะชีวิตแกเคยทำบาปพ่อแกเล่าให้ฟังแกเป็นเศร้าคนนี้พอโกรธมันจะทำบาปแกเป็นเศร้าแกก็ไปนาไปกับพี่เศร้าแกพี่เศร้าคือป้าธรรมานะตายแล้วเหมือนกันตายอยู่92ปีปีเดียวหลวงปู่สังวานปีมันลงปีเดียวกันกับหลวงปู่สังวานอายุ90กว่าตายแกอายุยืนไม่มีครอบครัวไม่แต่งงานไปเลี้ยงไปนากลับมาพอกลับเข้าบ้านไก่มันจะขึ้นไปกินข้าวสั้นแกหมายอะไรก็เห็นไก่มันขึ้นไปพอเดินเข้าประตูรั้วที่ตู้พันจะมีประตูรั้วก็คือใช้กอไผ่ล้อมรอบรั้วไว้
การขโมยด้วยการขโมยลักควายด้วยก็คือให้เข้าออกทางเดียวคือหน้าบ้านก็คือรั้วคอยปลูกไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็เรียกไม้ไผ่ป่าทำรั้วพอเดินมาถึงหน้าประตูรั้วมันตรงกับบ้านบ้านไม่มีประตูมองไปก็เห็นยันข้างในไก่มันโดดปุ๊บหมางั้นโดดทุกวันพอเข้าประตูรั้วโดดทุกวันวันหนึ่งแกก็โมโหไก่ขึ้นไปกินข้าวทุกวันมาไม่ถึงไก่สักทีกระทืบไม้มันก่อนจะเข้าบ้านแกบอกจะพ่อเอ้ยถ้าอยากกินไก่จับไก่ไว้แล้วอย่าต้มให้กินแกเดินเข้าบ้านน่ะจะด้วยอำนาจอะไรไม่รู้หรือจะพ่ออยากกินไก่ก็ไม่รู้แกเดินขึ้นมาไปถึงบันไดบ้านน่ะเอ๊ะไก่วันนี้ต้องใส่ไม่ขึ้นบ้านมั้งแกก็เดินขึ้นไปขึ้นไปแกเห็นไก่ไปกินกินข้าวซ่านอยู่ที่กระสอบข้าวแกก็จะให้มันไปนะในใจทำไมไม่ไปทำไมไม่เห็นไงคนมาแกก็นึกในใจแกก็เดินไปหาไก่ไก่มันก็หันหน้ามาหาแกนั่นแหละแต่มันไม่มองมันก้มจิกก๊อ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 กแกไปยืนอยู่ข้างไก่นะถือไม้นึกในใจทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปจะไม่ตีก็บอกเจ้าพ่อไว้แล้วตัดสินใจตีป๊อกเข้าที่คอเลยจากปั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 กตายทำบาปโดยใช้สัจจะตัวเองทั้งๆตัวเองก็มีสิ้นนะแต่ไปตั้งสัจจะจะทำไก่ให้เขากินแต่เจ้าพ่อไม่ยอมนะถ้าไม่ทำให้กินเนี่ยเรื่องใหญ่โตก็เลยทำไก่ตัวเดียวเนี่ยพอมาทำสมาธิพอจิตสงบเริ่มเคลิ้มเคลิ้มดูลมเข้าลมออกเริ่มเคลิ้มไก่จะมาชักปึ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 กชักให้แกสะดุ้งเลยแกจะสะดุ้งมันมาขัดขว้างเลยมันกลัวแกหนี้คือกรรมตัวเนี้ยมันกลัวเราจะหนี้กรรมมันจะผูกเราไว้แกก็ทำอยู่นานจนหลวงปู่สังวานบอกหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานบอกว่าให้แผ่เมตตาไปแผ่เมตตาให้ไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปออกสมาธิพยายามมันชักก็ดูมันเฉยๆพยายามอย่าตกใจให้รู้ตัวอยู่ตลอดจนไห้ไก่ก็ไห้ไปไม่มาชักอีกแกถึงได้สมาธินะแค่แกตีไก่ไปตัวเดียวชีวิตแกไม่ทำอะไรบาปไม่ทำตีไก่ตัวเดียวเจตนาแกจะไปยุคพระศรีอย่าไม่ตายเพราะยุคนั้นสบายมากคนที่ไปยุคนั้นคนมีบุญอยู่ด้วยบุญอย่างเดียวเลยมองของเขาเตาไฟไม่มีอาหารการกินเนี่ยเขาไม่ได้ทำกินกันยุคนั้นนะเขาจะมีต้นไม้คนละต้นละต้นละต้นของใครของมันเขาเรียกต้นกระบอกพึกของใครของมันหิ้วไปต้นกระบอกพึกก็คงจะกินลูกกระบอกพึกอายุมถึงยืนไม่มีสั้นพิษทุกวันนี้กินอะไรก็มีพิษหมดเพราะคนต้องการทำให้เร็วจะมาฆ่าให้เรากินตายช่างมันไม่ใช่เราให้คนทำไม่กินให้คนกินไม่ได้ทำถึงได้เป็นโรคกันทุกวันเนี่ยก็อำนาจของกรรมด้วยที่เรามาเกิดในยุคนี้ก็ยังถือว่าโชคดียังทันศาสนาถ้าไปเกิดในมรรคสั้นยี่จะร้ายกว่านี้มากระสันดีวันวันหนึ่งจะฆ่ากันอย่างเดียวคิดฆ่ากันอย่างเดียวโมโหก็ฆ่าเลยบ้านเราก็ใกล้เคียงมากระสันดีมากระสันดีเนี่ยมันจะพวกหยิบอะไรมาเป็นอาวุธหมดเลยกระทั่งช้อนช้อนกินข้าวหยิบมาก็เป็นอาวุธเอาท้อนแทงตายทุกอย่างหยิบมาจะเป็นอาวุธหมดคนจะฆ่ากันมากระสันดีเพราะยุคนี้กุลีอยู่แย่งกันกินมากขึ้นมากขึ้นแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันห้าเงินห้าทองเอารัดเอาเปรียบกันช่อโกงกันทีนี้กุลียุคมันเป็นยังไงของเรานี่มาแค่กลางกลางยุคกันเนี่ยเพิ่งจะเลยกลางยุคมาต้อง 1,500 ปีพอยุคนี้มี 5,000 ปีตอนนี้ผ่านมาแล้วต้อง 1,500 กว่าปีตก600ปีไม่พุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกต้นยุคมีอายุ100ปี100กว่าปีต่อไปเราจะไม่เห็นคนอายุ100ปี
นับจากนี้ไปอีก10ปีจะไม่มีคนอายุ100ปีเอาแค่10ปีไม่ต้องเอาเยอะจะไม่มีคน100ปีคน90ปีจะไม่มีเพราะว่าอาหารการกินมันเร่งตายหมดบ้านเราไม่ได้ดูข้าวกันเองแถวบ้านสมัยยังเป็นนุ่มนะเพียกระโดดมันกินข้าวเนี่ยเขาจะมียาเขาเรียกยาฝุ่นยาอะไรก็ฉีดไม่ตายเพียเนี่ยต้องเอาฝุ่นยาเป็นฝุ่นเลยมาใส่ลมเป่าเอาฝุ่นเนี่ยลอยทุ่งนาเนี่ยมีแต่ฝุ่นมีแต่ยาเป็นฝุ่นหมดเลยคนไปเกี่ยวข้าวตายที่ตุพันตาย10กว่าคนเขาปิดข้าวเขาไม่บอกเองแล้วเอาข้าวมาซี่กินก็ข้าวมีแต่ยาทั้งนั้นก็คนนี่น่ะกินกันใครยังมากินก็คนน่ะกินเพราะทุกวันนี้แต่ทุกอย่างหมดมันเร่งรัดให้คนตายหมดแล้วพวกเราก็ไปตามเขาเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นกรรมของเราที่มันมาเกิดแต่ก็เรายังโชคดีที่มาปฏิบัติธรรมรู้ความเป็นจริงจะได้เตรียมตัวตายจะได้ไปเกิดใหม่จะได้เป็นคนสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเกิดใหม่เอาใหม่ไปนู่นไปอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาเทวดามีจริงเพราะเรานี่นะสามารถจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาหรือเป็นมารวันหนึ่งทีก็เป็นมารบางวันก็เป็นเทวดามาวัดงี้ก็จิตเป็นเทวดาอยู่บ้านก็เป็นมารกัดฟันกรอดกัดกรอดเพราะมันมีแต่เรื่องวุ่นวายนะเราต้องหนีมาอยู่วัดเพราะการจะทำความดีมันมีมารมาร5ประเภทรู้จักว่ามารที่คอยคัดขว้างเรากิเลสเรียกกิเลสมารราคะโลภะโทสะโมหะเนี่ยคือความกำหนัดยินดีในรูปยิ่งรูปชายเนี่ยเขาเรียกราคะเป็นมารเรามารเราจะมาซื้อพรหมจรรย์เนี่ยมันจะมีมารราคะเนี่ยมาบวชพระที่พระต้องสึกเนี่ยเพราะไอ้ราคะเนี่ยมันไม่ดับอ่านอย่างเดียวไม่ดับมันต้องดูที่ใจเรามันเกิดในใจเรานั่งสมาธิขึ้นจะรู้นั่งไปมันจะรู้ว่าราคะมีไหมในใจเราตาเห็นรูปกระทบแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบถ้าชอบราคะก็เกิดชอบในรูปยิ่งรูปชายนี่คือมารถ้าราคะเกิดเป็นพระก็ต้องสึกถ้าไม่ทำให้มันดับอยู่ไม่ได้หรอกมันกวนทั้งวันทั้งคืนก็ต้องศึกเนี่ยเป็นมารกิเลสตมารความโกรธก็เป็นมารติดคุกเวียนติดตารางอะไรเงี้ยความโกรธทุกวันนี้คนโกรธมากโกรธไม่รู้ตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยโกรธจะรู้ตัวเรามันเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมดูกายดูเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเวลาเสวยอารมณ์ความทุกข์มาเนี่ยความโกรธมันเกิดกับเราก็จะดับมันได้ว่าเรารู้ว่ามันเกิดพอรู้ว่าเกิดเราก็ดับด้วยการดูลมเข้าลมออกไม่จะไปปรุงแต่งมันถ้าปรุงแต่งยิ่งไปใหญ่เลยเหมือนไปจุดไฟกระพือเอาน้ำมันราดเลยปรุงแต่งก็โกรธใหญ่นี่ก็เป็นมารความโกรธเนี่ยเป็นมารความหลงก็มารหลงว่าโอ้ยไม่ต้องไปแล้วเรายังไม่แก่อย่าเพิ่งไปเลยเดี๋ยวอีกหน่อยสัก4-5 ปีให้ได้ทัก50ค่อยไป50ก็ได้ให้60ค่อยไปได้กระเสี้ยนก่อนพอ60ก็ได้อีกสัก10ปี70ค่อยไปไม่ได้มาหรอกโดนมารสกัดไม่ได้มาเลยความลงว่ายังไม่ตายเรายังไม่แก่เราอยู่อีกนานเดี๋ยวแก่ค่อยไปเลี้ยงร่างอีกสัก2-3 ปีก่อนก็เป็นมารที่สกัดเราไม่ให้เราทำความดีนี่คือกิเลสมารขั้นทมารมารคือเบญจขันธ์เบญจคือ5ขั้น5นั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมารตัวเราเนี่ยเป็นมารเรารูปร่างกายเนี่ย
มันก็เป็นมารเราพอจะไปก็ตาไม่เห็นฟ้าฟ้าฟางฟางเดินเซไปเซมาขั้นเป็นมารขั้นห้าเป็นมารเนี่ยร่างกายเป็นมารพอจะนั่นมันเล็งกินปวดหัวปวดท้องความดันสูงเป็นเบาหวานทีแรกก็กินข้าวเป็นอาหารนะครับนะครับกินยาเป็นอาหารทีแรกกินอาหารเป็นยานานไปก็กินยาเป็นอาหารวันหนึ่งกินเป็นไกวมือเลยเบาหวานกินเนี่ยมารมันมีห้าประเภทมีกิเลสมารขั้นมารคือขั้นห้ารูปเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยตัณหาสังขารสังขารคือการปรุงแต่งของจิตสังขารคือร่างกายและจิตใจมีสองอย่างร่างกายก็คือสังขารจิตก็คือจิตตาสังขารถ้าจิตปรุงแต่งคือสังขารปรุงแต่งจะได้สังขารคือได้ร่างใหม่ได้รูปร่างใหม่ที่มันยังไม่ได้รูปร่างปรุงแต่งไม่ได้รูปร่างเพราะมันยังมีร่างเก่าอยู่พอร่างนี้จิตออกจากร่างปุ๊บเนี่ยมันได้ร่างใหม่เลยพอปรุงแต่งปรุงแต่งคือเหมือนการเราคิดนั่นเองคิดปรุงแต่งนะที่เราจะมาวัดนี่ก็ปรุงแต่งแล้วนะเนี่ยได้ร่างใหม่มันได้ร่างชุดข้าวนะปรุงแต่งมาจากบ้านนั่นแหละสังขารมันปรุงแต่งว่าไปวัดไปทื่อติ้นสักคืนวันนี้วันพระวันนี้วันพระใหญ่วันพระศาสตร์จะได้บุญให้พ่อแม่ให้ญาติที่ตายไปมั่งนี่สังขารปรุงแต่งให้เป็นบุญก็เลยมาวัดถ้าปรุงแต่งไปบาปมันก็ไม่มากินเหล้าเมายาไปเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลนี่สังขารปรุงแต่งปรุงแต่งมันพาล่างไปมันก็เลยยังไม่ได้ล่างใหม่ถ้าปรุงแต่งเอาล่างใหม่ก็ไปนึกนู่นดีนี่ดีเป็นมากก็ดีนะไม่ต้องทำนาเราลำบากเหลือเกินเป็นคนยังต้องมาไถนาตู้มาไม่ได้นอนอยู่บ้านเลยถึงเวลาก็ได้กินเนี่ยไปปรุงแต่งเองก็เป็นมาได้สร้างข้านมาเพราะจิตมันปรุงแต่งเป็นมาจิตมันเป็นแล้วเป็นมาแล้วพอตายปุ๊บเข้าล่างมาเนี่ยเข้าท้องมาปุ๊บรู้สึกตัวเองถูกยิงได้แล้วออกมาวิ่งซี่ฆ่าเลยเอานี่ลูกกูนี่ว่าเอ๊ะทำไมลูกกูเป็นคนทำไมกูเป็นม้าวะจิตเนี่ยมันยังเป็นคนอยู่ความคิดยังเป็นคนอยู่ตอนที่อยู่ในม้านะแต่พูดไม่ได้บอกใครไม่ได้ที่บ้านมีไหมเลี้ยงม้าฉลาดมีไหมเคยมีไหมอาบน้ำยังดีไปตัดขนที500เราไปตัดพ่อเองร้อยบอกแพงม้าตัด500เพราะอะไรเพราะเรารักมันทำไมถึงรักจิตผูกพันมันยังอยู่นั่นแหละเพ้อแม่เราถ้าแม่เรายังอยู่กันเพ้อกับตาเรายายเราเดี๋ยวหมาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านเราก็เล่นกับมันเราก็ไม่รู้คิดว่ามันเป็นม้าแต่มาไอ้ม้ามันรู้ว่าเราเป็นใครโอ้ยนี่มันล้านกูนี่ว่าเล่นกับมันสักหน่อย มันเป็นอย่างนั้นน่ะนี่เรื่องจริงๆน่ะเพราะมันปรุงแต่งเป็นม้าก็เป็นนั่นแหละได้สร้างขานก็เรียกสร้างขานปรุงแต่งจิตตะสร้างขานมันปรุงแต่งเป็นสร้างขานพอมีปรุงแต่งเสร็จมันก็ได้สร้างขานม้ามาจิตก็เลยไปอยู่ในม้าอีกแต่มันไปจากคนมันถึงได้รู้ทุกอย่างกระโดดรถเต้นนะโอ้ฉลาดเจ้าข้องมาในหัวอกเอาใจเห็นบางคนในล่องม้าเยอะแยะเคยเห็นไหมเห็นเขาล่องม้าไหมส่วนใหญ่เคยเห็นหูนั่งรถในแอร์เปิดไปมีแต่คนม้าเต็มอยู่ยังไงเราก็ไม่รู้จะว่าไงเขารักของเขาญาติเขาถ้าไม่ใช่ญาติเขาไม่รักไม่เลี้ยงมันหรอกจิตมันผูกพันแต่เขาไม่รู้ว่าใครเท่านั้นบางคนเอาไปนอนโอ้ขี่รถในบ้านก็ไม่ตีนะรักมันรักอย่างลูกบางคนเรียกลูกโอ้ลูกมาเนี่ยลูกมาก็เส้นหลูมันกลับชาติไงลูกเป็นแม่เป็นลูกเป็นจิตนี่มันเป็นได้หมดพุทธเจ้าบอกเป็นได้ทุกอย่างมนุษย์เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ช่างนอนตายจากคนไปเป็นนอน
ด้วยจิตเศร้าหมองเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างตั้งขั้นปรุงแต่งก่อนออกจากร่างพอร่างมันตายปุ๊บมันก็ไปเลยได้ร่างใหม่เลยได้ตั้งขั้นใหม่นี่อันตรายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยตายไปเป็นหมาลำบากเลยนะยุ่งเลยโอ้โหอะไรเราไปทื่อสิ้นตั้งนานไงมาเป็นหมาอะไรมันก็รู้นะแต่มันพูดไม่ได้ไปบอกใครก็ไม่ได้เพราะพูดคนละเรื่องคนละภาษาเห่าเห่ามากพกตีอะไรมึงมาเห่าอะไรที่แท้มันบอกกับเราเอ้ยกูเนี่ยมาจากบ้านนี่เนี่ยในบ้านกูสร้างมากับมือพวกมึงเนี่ยพวกอาศัยทางนั้น เป็นได้เป็นได้หมดก็แม่จะมาเลือกชาติให้ฟังแม่เนี่ยที่เดินไม่ได้เนี่ยไม่มีใครทำเจ้าพ่อบอกกูทำเองมาเข้าเลยจะเอาเป็นคนส่งให้ได้เข้าจนวันล่างๆนี่ก็ออกไปเลิกกันไปแล้วก็แกก็ระลึกชาติให้ฟังแม่ที่เดินไม่ได้ไม่มีใครทำแม่ทำเองชาติที่แล้วแม่ไปตีม้าเป็นง้อยไว้แม่เลยต้องมาเป็นง้อยอยู่เนี่ยด้วยกรรมเนี่ยดูมันอัศจรรย์นั่งกินข้าวเนี่ยต้องรีบนะกิน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 ที่คำหาคำนอนนี่จะลุกมากินใหม่เพราะอะไรเวียนหัวบ้านมุ่นหมดนั่งนานบ้านมุ่นกรรมมันบีบไม่ให้นั่งเลยกระทั่งนั่งก็ไม่ให้นั่งให้นอนอย่างเดียวนอนต้องไล่สิบกว่าปีอาตมาอายุสิบกว่าขวบแม่ถึงได้ตายเหล่าเอาไม้ตายเหล่าแต่เวลาจะห้าเนี่ยกินยาหม้อเดียวมีพระมีคนไปที่บ้านเขาบอกเขามียาเนี่ยเขาเอายามาให้เขาก็เอายาไปให้กินเดินได้เลยเนี่ยอำนาจกรรมเนี่ยพอหมดกรรมกินยาก็เดินได้เลยแล้วมาเดินไม่ได้ตอนจะตายนี่เนี่ย8 เดือนเดินไม่ได้นอนอีก8 เดือนถึงตายก้นเน่าเลยนอนก้นเน่าเลยเป็นแผลเวอะวะเลยเราก็ไม่รู้จะทำไงพลิกบางหน้าก็เปื่อยหมดเลยโอ้คนแก่เปื่อยหมดเลยพลิกบางนี้หู้เฮ้อเปื่อยนั่งรูดหมดจะพลิกบ่อยๆพลิกไปก็เปื่อยทั้งตัวเลยไม่รู้จะให้นอนยังไงดีคนแก่นั่งมันบางเปื่อยหมดอายุแค่78อายุไม่ยืนนะทั้งที่แก่ทั้งซื่อสิ้นทั้งชีวิตอายุไม่ยืนแต่ก็ได้ธรรมะไปดีได้ไปเกิดใหม่นู่นอยู่ประเทศไม่ตายตอนนี้ก็คงเป็นพรหมอยู่ข้างบนเป็นพรหมแน่นอนเพราะพอวันที่แกสิ้นแล้วเนี่ยอาตมาไปนิมนต์หลวงปู่สังวานบอกหลวงพ่อสวดไปทีแรกจะสวดแค่5 คืนก็จะเผานิมนต์หลวงพ่อตาน่องไปหลวงพ่อตาน่องไม่ว่างบอกยังไม่ต้องเผาสวดรอไปก่อนอ้าวสวดรอไปก่อนอีกอาทิตย์หนึ่งสวดไปจนนู่น14 คืนพอได้14 คืน13 คืนก็ไปนิมนต์หลวงปู่สังวานหลวงพ่อผมไปเผาแม่ผมหลวงพ่อไปไหมคนมีบุญตายต้องไปกันหมดวัดได้จะไปหมดวัดเขาเอาแม่ชีเอาคนมาต้องเยอะมาเผาจัดงาน15 คืนสวดกระดูกคืนสวดศพ14 คืนคนมาทำบุญแสนกว่าจัดงานเสร็จแล้วเผาไปแล้วนะมานับเงินทำบุญไปขยักไป30,000 บาทยังเลือเลยได้กำไรศพคนอื่นขาดทุนคนละ50,000-60,000จัดงานต้องเขากินเหล้ากินอะไรกันนี่ก็เลี้ยงนะเลี้ยงกลางคืนก็เลี้ยงทุกคืนเลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมเลี้ยงทุกคืนแกมีบุญคนมีบุญเนี่ยไม่เดือดร้อนญาติไม่เดือดร้อนสบายนี่เล่าให้ฟังก็คือเป็นคติเตือนใจที่เราจะต้องทำต้องมีบุญ
ถ้าจะมีครอบครัวก็ต้องมีบุญต้องมีสิ้นที่เวลาคนผูกข้อมือกันเวลาเขาแต่งงานเขาถึงได้เอาไส้สิ้นมาผูกมือเขาต้องการให้คนในครอบครัวมีสิ้นนะครอบครัวจะมีความสุขผัวมีสิ้นเมียมีสิ้นผู้ชายมีสิ้นผู้หญิงมีสิ้นอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันคนมีสิ้นจะไม่ทะเลาะกันพ่อแม่อาตมาไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยด่ากันแม่อาตมาด่าไม่เป็นเลยคําว่าด่าไม่เคยได้ยินบ่นไม่เคยบ่นใครเกิดมาเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกันมาไม่เคยแม่บ่นเลยไม่ว่าใครไม่บ่นลูกอะไรก็ไม่ว่าหมดจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำไม่ว่าใจดีแกเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นครอบครัวก็ไม่ทะเลาะกันเพราะว่าแม่ไม่ทะเลาะกับพ่อก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันก็มีความสุขตามภาษาชาวบ้านพออยู่มากก็บวชพออาตมาบวชอายุ70นะจนเขาจะมาเอาชีวิตนะโยมทูตมานะรู้จักโยมทูตป่ะพวกนุ่งกางเกงแดงเคยไปดูนรกตามวัดป่ะที่เขาสร้างนรกในวัดนั่นเรื่องจริงนะนะคนตายเนี่ยถ้ากึ่งบุญกึ่งบาปเนี่ยต้องไปขึ้นศาลนะพ่อจะมาไปขึ้นมันรอบนึงแล้วไงไม่ตายเขาเลยมาคืนแล้วพออยู่มานานไล่สิบปีอายุ70มาอีกเขาไปเอาวิญญาณใครไม่รู้เขาผ่านมาเขามาเจอเขาเลยทักเอ้ามึงยังอยู่อีกเนี่ยอุคิดว่าตายไปนานแล้วบอกยังอยู่เอ้ามึงทำไงถึงยังอยู่ได้พุทโธพุทโธนอนพุทโธยมทูตเลยไม่เห็นเพิ่งมาเห็นวันนั้นคล้ายๆเขามาเตือนให้ออกจากบ้านได้แล้วแก่แล้วแกออกจากบ้านเลยนะแกตัดสินใจไปบวชเลยไปบวชที่วัดซ่องพี่น้องนู่นสั้นบุรีชัยนาทไปบวชสาขาวัดตั้งกระฐานนี่เนี่ยบวชอยู่ได้20ปีมรณภาพอายุ90เมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปี558เนี่ยมรณภาพ90ปีแกชอบช่วยคนอายุยืนใครป่วยใครอะไรเนี่ยแกช่วยหมดแกให้ยาให้อะไรต้มยาให้กินก็เป็นหม้อโบราณยาแบบที่แจกสังฆทานนี่แหละที่บ้านจะมาก็พ่อจะมาก็ทำให้คนกินเขาชอบช่วยคนเขาเป็นหม้อเขาไม่เอาเงินคนบ้านเรานี่ทุกวันนี้เขาเรียนหม้อมาห้าเงินเอาเงินอย่างเดียวไม่ได้ช่วยคนเขาคิดห้าเงินอย่างเดียวเอาวิชามาห้ากินตายหมดหม้อเมื่อตายหมดป่วยตายหมดหม้อก็รักษาตัวเองไม่ได้เหมือนกันเราถ้าไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดเกิดเมื่อไหร่ก็ตายนี่ที่เราจะตายเพราะเราเกิดมาเลยเรียกก็จะตายเพราะความตายอยู่กับความเกิดเกิดเมื่อไหร่ก็ตายเก่ากำหนดมาเลยมาเนี่ยไปเลย20ปีนี่70ก็อีก3วันพอ70 3วันตายเขาระบุไว้แล้วเขาบันทึกไว้แล้วถึงเวลาต้องตายทีนี้เราก็ต้องมาห้าวทำไงอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนทำไงมันจะอยู่ให้เลยตายอยู่ได้ไหมอยู่เลยตายได้ไหมได้ซ้ำคืนทุกวันนี้ซ้ำคืนก็ถือว่าเยอะถ้ารีบๆก็คืนเดียวเลยตายไปคืนเดียว7คืนก็ต้องหมดเป็นแสนยังพอค่าสลากก็ต้องมีตี50,000นะ7คืนนะคืนละ20,000 27,000คืนก็แสนสี่ค่าอาหารค่าศาลาน่าจะเช่าศาลาน่าจะค่าเตาเผาอีกน่าจะค่ามรรคทายกต้องจ้างมรรคทายกอีกนะอาจจะมาไปทำงานศพนะเห็นโอ้เศร้าใจแถวบ้านจะมาเขาทำฟรีหมดพ่อจะมาเนี่ยซัพพลายเออร์ตัวจริงเผาหมดไม่เคยเอาเงินใครเลยช่วยทุกอย่างช
ช่วยตั้งก็ยังไม่ตายป่วยก็ยาให้กินตายแล้วเป็นทัพเลอเผ่าให้อีกไม่เอาเงินห้ายากคนอย่างนี้ห้ายากทางที่ตัวครอบครัวตัวเองก็ไม่ใช่คนมีตังค์อะไรหาเช้ากินค่ําแต่ไม่เอาเงินคนอื่นไม่เอาคนเงินกับคนที่มีความทุกข์พยายามช่วยเขาตัวนี้ที่ไหนก็ห้าเงินหมดไม่มีการช่วยเหลือนะก็คนเราที่ห้าเงินทุกวันนี้ต้องเตรียมไว้เอาไว้ให้หม้อไว้30 บาทเขามันตายหมดเป็นไรก็พาลาไปก่อนพาลาไปก่อนกินจนกระดูกผุเพราะไม่มีเงินเดี๋ยวได้ยังอยู่เลยตายก็ต้องนี่นะนำพุทโธพุทโธเนี่ยอดหลับอดนอนเนี่ยอยู่เลยตายอยากจะเลยตายสักกี่วันล่ะกำหนดก็ได้เนี่ยเอาสักกี่วันสัก7 วันเยอะไปเปล่า มันเยอะไปมั้ยมันมีนะอยู่เลยตายมีนะนี่ในล่วงจะครบปีเลยเนี่ยอยู่เลยสวรรคตมันวันที่13มันก็ครบปีเลยเราอยู่ได้ไหมแบบนะอยู่ไม่ได้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอย่าไปโบกปูนไว้ที่ไหนต้องโบกปูนไว้ที่ตัวเองถึงจะอยู่ได้ไอ้ลูกหลานก็อยากเอาที่ค่ายไปโบกปูนก็เกกะอีกค่ายไม่ได้ปูนเกกะมันเลยจะเผาจัดให้มันจบๆไปแต่คนเรานี่อย่างลุงปู่สังวานเนี่ยเลยตายนะเลยมา10เท่าไหร่เลยเนี่ยตั้งแต่ปี 47นะซ่องมิถุนาปี 47นะยังอยู่นะลุงปู่สังวานยังอยู่นะทุกวันเนี่ยตัวก็ยังอยู่นะเสี้ยงก็ยังเทศอยู่ทุกวันตัวจริงก็ยังนอนอยู่วัดทุ่งนะหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยกี่ปีนะ5 ปีเลยยังอยู่เลยตายมา5 ปีเลยมันอยู่ได้นะอยู่เลยตายก็อยู่ได้แต่ส่วนมากก็อยู่แค่ตายเลยก็ซ้ำวัน7 วันเต็มที่ถ้ามีเงินต้องพันล้านก็100 วันเต็มที่50 วันทำบุญที7 วันเอานี่ครบ7 วันเอาทำบุญวันที่7เอา50 วันเอาทำอีกวันเอาได้100 วันทำอีกวันอีกปีหนึ่งได้ครบไปเอาทำอีกวัน3 ปีแล้วเอาทำวันสุดท้ายต่อไปไม่ทำจบก็ไม่เห็นเราได้อะไรชีวิตนี้จะได้อะไรก็เจอมารสกัดหมดนี่เพิ่งได้ซ่องมารจะหมดเวลาแล้วแค่ขั้นถ้ามารคือเบญจขันธ์คือขั้น5มัจจุมารมารคือความตายแม่จะทื่อสิ้นแล้วหน่อยตายทะชิบทื่อคืนเดียวเป็นลมตายแล้วมารมัจจุมารเอาไปกินแล้วพญามัจจุราชเอาไปแล้วมารคือความตายเป็นมารเราจะทำดีว่าจะยืดอายุสักหน่อยอยู่สัก80ทื่อสิ้นไปสัก30 ปีน่าย3 คืนตายแล้วมัจจุมารเอาไปแล้วคือความตายเทวบุตรมารบางนั้นก็เปรียบว่าเทวบุตรคือเทวดาเป็นมารแต่จริงเทวบุตรมารก็คือผู้มีอำนาจวาสนาคือนั่นแหละคือเทวบุตรมารเทวบุตรมารก็ผู้นำเป็นเทวบุตรมารออกกฎหมายนะเป็นอภิสังขารมารคือออกกฎหมายมีอำนาจวัฒนาของออกกฎหมายบ้านเมืองเอามาใช้ในกฎบ้านเมืองเลยบ้านเมืองมีกฎเป็นข้อกำหนดบทบาทชนชั้นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นชนชาติมันเป็นคนชาติมันกฎหมายเท่านั้นกำหนดให้เป็นอ้าวก็เทวบุตรมารล้างกฎหมายมาก็คือเป็นอภิสังขารมารก็คือล้างข้อกำหนดมาใช้
บ้านเมืองมีกฎเป็นข้อกำหนดบทบาทชนชั้นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นชนสามัญกฎหมายเท่านั้นกำหนดให้เป็นบ้านเมืองใช้กฎหมายกำหนดทุกอย่างอาโยมเป็นชาวบ้านไปแต่งตัวตำรวจได้มาไม่ได้เดี๋ยวเขาจับติดคุกเลยปลอมแปลงเพราะมีกฎหมายควบคุมนี่เทวบุตรตมาเป็นคนออกกฎหมายก็คืออภิสร้างข้านมันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันถ้าออกดีก็ดีออกไม่ดีก็เป็นมันจะดูเนี่ยวิทยุอะไรไหมเปิดไปเปิดไปก็ปิดทำไม่ถูกกฎหมายของเขาปิดออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์มาใช้เราทำไม่ถูกต้องเขาก็ปิดของเราก็ถูกปิดไปเยอะเนี่ยนี่คือมารเทวบุตรมารไปสร้างข้านมารออกกฎหมายมาเป็นข้อกำหนดให้เป็นไปตามที่เขากำหนดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลยเพราะปิดหมดอีกบ้านเมืองเรามันถึงไม่สมบูรณ์มีศาสนาก็ไม่สมบูรณ์มาแล้วเดี๋ยวจะมาก็กลับแล้วมาแล้วหลวงพ่อรามาสมาแล้วก็เอาไปใช้บุญกุศลที่เรามาทำเนี่ยก็ไว้นึกคิดไปปรุงแต่งตอนจะตายก็ยังดีนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงบุญตั้งขั้นปรุงแต่งเป็นบุญตายจะได้ไม่ลำบากตายจะได้มีความสุขเกิดใหม่ก็จะได้ไม่มีความทุกข์เพราะร่างกายของคนเราอยู่ไม่นานเหมือนเกวียนเก่าๆใช้ไปก็เอาพุทธเจ้าว่าเหมือนเกวียนเก่าที่เอาไม้ไผ่มาซ่อมแซมซ่อมไปก็ผุไปกร่อนไปอยู่ได้ไม่นานผุพังไปตามกาลเวลาร่างกายเราก็อยู่ไม่นานเราก็ต้องเอาบุญวัฒนาที่เราสร้างบารมีที่เราทำเนี่ยเอาไว้ใช้เอาไว้เป็นตะเบียงนำพาเราไปเราจะได้ไม่ลำบากเกิดใหม่ก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนอยู่ที่สะดวกสบายเพราะบุญเนี่ยมันกำหนดได้ทุกอย่างไปเป็นเทวดาเนี่ยนึกเอาก็ได้เนี่ยความสุขมีตลอดมีมนุษย์เนี่ยที่ลำบากต้องสร้างบารมีพวกเราบัวเราที่สร้างก็ต้องสร้างกันไปก่อนสักวันหนึ่งก็จะสำเร็จเองไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปอาตมาแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีปนิพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโชคดีนะเดี๋ยวชาว